สำนักข่าวไทยยังคงเกาะติดคดีวัดพระธรรมกายนะครับซึ่งล่าสุดขณะนี้พันตำรวจเอกไพจิตร วงเมืองอธิบดี DSI นะครับกำลังมีการประชุมประเมินสถานการณ์อยู่ที่ตชด.ภาค1ครับขณะที่เช้าวันนี้ครับยังไม่มีความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารบริเวณประตู7นะครับทั้ง2ฝ่ายยังคงตรึงกำลังกันอย่างสงบมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและ DSI ปฏิบัติหน้าที่อยู่จำนวนหนึ่งที่บริเวณตลาดกลางคลองหลวงตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับฝั่งประตู5ประตู6วัดพระธรรมกายและมีคณะศิษยานุศิษย์นั่งสวดมนต์อยู่เนื่องจากเข้าไปภายในวัดไม่ได้ครับเช้าวันนี้พบว่ามีการตักบาตรพระสามเณรโดยมีเจ้าหน้าที่ทั้งทหารและตำรวจชุดควบคุมฝูงชนคอยตั้งแนวไม่ให้คณะศิษย์ข้ามถนนและป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงครับขณะที่เมื่อวานนี้มีพระภิกษุสงฆ์นะฮะจำนวน7รูปด้วยกันอดข้าวประท้วงขอให้รัฐบาลยกเลิกมาตรา44โดยพบว่าเช้าวันนี้มีเพียง5รูปและส่วนใหญ่อยู่ในอาการอ่อนเพลียโดยขณะที่คณะศิษยานุศิษย์เช้านี้มีเพียง200คนครับ